โมม,มชนชนกถึงกับท่องพุทโธหลังโดนชาวเน็ตแซะบุญหล่นทับ หลังจากที่นักแสดงสาวโมโมนชนกโดนชาวเน็ตคนหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์ในคลิปหนึ่งที่โมออกมารีวิวเครื่องสำอางด้วยข้อความว่าดีที่สุดคือเครื่องหน้าโชคดีมากที่ผิวสวยบุญหล่นทับมีเงินทำชีวิตดีๆทำเอานักแสดงสาวก,ก็ต้องออกมาอัดคลิปอธิบายถึงเรื่องนี้ว่าเอาเป็นว่าดีที่สุดคือเครื่องหน้าขอบคุณค่ะโชคดีมากที่ผิวสวยขอบคุณค่ะแต่ว่าบุญหล่นทับมีเงินทับเนี่ยคือต้องทำงานค่ะทำงานอย่างหนักด้วยไม่ใช่บุญหล่นทับนะบุญหล่นทับต้อง เป็นแบบถูกหวยไหมล่ะหรือแบบมีคนอุปถัมภ์โมอยากจะให้เข้าใจใหม่นิดนึงนะคะพร้อมบอกว่าโมไม่ได้โกรธเขานะแค่บอกเฉยๆว่าโมตั้งใจทํางานและทํางานหนักจริงๆสิ่งที่เราได้มาไม่ใช่บุญหล่นทับพระเจ้าเสกมาให้ทุกคนต้องขยันทํางานกันทั้งนั้น